ครับโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นทริปอีกหนึ่งทริปนะครับที่เราจะได้ไปยุโรปนะด้วยสายการบินอะไรนะครับอิมิเรตส์นะฮะเราต้องเดินทางไปที่ดูไบก่อนเนาะต่อเครื่องที่ดูไบกำลังจะไปต่อเครื่องที่ดูไบเราจะไปดูไบก่อนนะครับอันนี้เราออกจากเมืองไทยแล้วนะครับที่สุวรรณภูมินะครับในเวลา3 ทุ่มนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะมาทานอาหารบนเครื่องกันนะครับมีอะไรบ้างครับของเขาเป็นก็มีเฉยๆเลยอันนี้ก็จะเป็นอะไรเป็นแฮนสแนปเปอร์เป็นปลากับผักขมเป็นปลานะครับเป็นเมนูปลาอาหารค่อนข้างจะเยอะพอสมควรมองเห็นไหมมองไม่เห็นลองยกให้ดูนิดนึงนะครับอาหารที่นี่อาหารบนเครื่องก็เยอะพอสมควรนะครับก็จะมีใช่ก็จะมีเครื่องดื่มมีน้ำอะไรต่างๆด้วยเนาะน้ำส้มม่วงอะไรต่างๆได้หรือเปล่ามีกาแฟด้วยก็คงเป็นครั้งแรกๆนะที่เรามากับสายการบินเอมิเรตส์หรอครับใหญ่มากก็เครื่องบินพิเศษมาสองชั้นที่นั่งสบายนะครับแล้วก็ในหน้าต่างค่อนข้างที่จะกว้างเนาะหน้าต่างกว้างที่นั่งกว้างขวางนะครับจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนี่ได้อยู่ชั้น1นะชั้น2เราเจอกันที่ดูไบนะครับแล้วก็จะต่อไปที่มิวนิกนะครับเยอรมันนะฮะซึ่งทริปนี้เราไปทั้งหมดกี่ประเทศนะครับ3 ประเทศด้วยกันก็คือเราจะไปที่เยอรมันก่อนนะครับจากดูไบไปมิวนิกที่เยอรมันอยู่ที่เยอรมัน2 คืนไปออสเตรีย2 คืนแล้วก็จบที่สวิตเซอร์แลนด์2 คืนครับในทริปนี้นะครับ12 ถึง 18นะแต่เราก็เดินทางในวันที่12เนาะแล้วก็เดินทางกลับในวันที่18นะครับก็คงจะได้เที่ยวเต็มๆ5 วันนะจากจุดรันนะครับมันก็คงจะได้เที่ยวเต็มๆนะ5 วันอยู่ประเทศละ2 วัน5 ถึง 6 วันอยู่ประเทศละ2 วันโอเคนะครับเดี๋ยวเราเจอกันตัวเองกินกันอันนี้อะไรนะครับเอ้ยเราลองแกะให้ดูนิดนึงอันนี้จะเป็นเมนูไก่ก็จะเป็นเมนูข้าวผัดนะครับข้าวผัดกับมันเป็นข้าวผัดนะครับเป็นข้าวกับไก่ข้าวผัดไข่ที่อ่านดูคือจะเป็นใช่ใช่แล้วก็มีไก่ข้าวผัดแล้วก็มีโอเคครับสวัสดีครับเรามาถึงสนามบินนะครับดูไบนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงเวลาก็ดึกพอสมควรนะครับน่าจะประมาณ1:00นะครับก็จะสนามบินก็ทันสมัยนะครับหรูหรายิ่งใหญ่พอสมควรก็จะอันนี้ก็จะให้เป็นบรรยากาศนะของสนามบินดูไบนะครับได้ยินเสียงน้ำตกด้วยนะครับเรามาถึงที่นี่ในช่วงเดี๋ยวเราจะไปต่อเครื่องไปมิวนิกนะครับเยอรมันนะครับในเวลาเท่าไหร่นะครับประมาณตีสามครึ่งเนาะตีสามครึ่งนะครับไฟออกตีสี่นะครับเที่ยวบินอะไรนะครับ EK ใช่ไหม EK053นะของอิมิเรตส์นะครับที่นี่เราก็จะที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ดีเลยครับเป็นสนามบินเหมือนห้างสรรพสินค้าด้วยนะครับก็จะมีสตาร์บัคด้วยนะฮะคล้ายๆเมืองไทยมีร้านขายทั่วไปเหมือนดูที่ฟรีมีดูที่ฟรีหลายสาขาครับเหมือนก็จะเป็นบรรยากาศครับเป็นช่วงของเหมือนเวลาพักผ่อนนะครับอาจจะดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะก็จะเป็นบรรยากาศของดูไบนะครับสนามบินดูไบครับนะครับเรามาอยู่หน้าสตาร์บัคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสตาร์บัคของดูไบนะฮะแต่ที่นี่ไม่เป็นช็อปเล็กๆนะครับไม่อาจจะเป็นไม่ใหญ่มากอาจจะจำกัดด้วยพื้นที่ด้วยนะครับตรงนี้นะครับ
อเมริกาโน่เมื่อเราดูเมื่อสักครู่นะครับ 15.75 นะครับราคาตรงนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่คนจะมาแต่ก็มีคนเยอะพอสมควรนะครับแต่ร้านไม่ใหญ่มากครับสวัสดีครับเรามาถึงเยอรมันแล้วนะครับอันนี้เราก็มาที่สนามฟุตบอลนะครับอาริอันอารีนานะครับที่นี่ก็นะฮะที่เมืองมิวนิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม่ไกลจากสนามบินนะอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนะครับแล้วก็มาถึงเป็นสนามฟุตบอลของไบเยิร์นด้วยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นของมี FC ของ FC ไบเยิร์นด้วยนะครับไบเยิร์นหรือไบเยิร์นที่เรารู้จักกันนะครับเป็นทีมที่จะมาใช้สนามที่นี่นะที่เขาบอกว่ามีการเปิดไฟนะในช่วงกลางคืนแต่ละทีมก็คงจะเปิดไฟคนละสีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะเข้าไปข้างในเดี๋ยวเราจะดูนอกนิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสนามฟุตบอลนะครับก็เป็นสถานที่แห่งแรกนะครับที่เราจะได้เข้ามานะครับที่นี่อากาศก็เย็นสบายประมาณ14-15 องศาเย็นสบายแล้วก็เรามารถเบอร์เลขอะไรนะครับหมายเลขถ่ายรูปไปยังหมายเลขอะไรนะครับการเจอวันเรามาขนาดไหนเอ่ยอ๋อเรามาที่977นะครับหมายเลข PX977นั่นถ่ายรูปเลยนะ PX977ตรงนั้นนะเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาที่สนามนี่แล้วก็เราก็จะได้ชมบรรยากาศนะครับแล้วก็จะเข้าไปข้างในด้วยนะครับเราได้เข้ามานะครับในส่วนของด้านบนนะฮะตรงนี้นะครับ FC Bayernแต่เราอาจจะยังไม่ได้เข้าไปในส่วนที่เป็นของสนามมันจะมีทัวร์ใช่ไหมครับมันจะเป็นทัวร์ของสนามกี่เหรียญนะครับ19 ยูโรไม่ได้ครับ19 ยูโรเขาบอกว่าครับรอบต่อไม่ได้ใช่ไหมครับเป็ดครึ่งครับอ๋อเป็นรอบๆใช่ไหมครับใช่ครับเราอาจจะไม่ได้เข้าเพราะจะเป็นรอบๆเวลาเราห่วงเวลาเราไม่ได้นะครับที่จะได้เข้าทัวร์นะจะมีห้องแต่งตัวนะครับห้องนักเตะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สนามข้างในด้วยนะครับสำหรับที่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น FC Bayern นะครับอย่างที่เรารู้จักกันดีนะที่อาริอันอารีนานะครับจะเป็นสนามฟุตบอลมีการซ้อมแล้วก็มีการแข่งขันที่นี่ด้วยนะครับตะกี้ที่ติดตู้เย็นยังร้อยกว่าบาทแต่ก็ไม่แพงนะแต่เวลาเราไม่ได้นะครับเนี่ยก็จะเป็นโดยภาพรวมนะตรงเรียกว่ามันเป็นสโมสรอะไรอย่างนี้นะครับจะเป็นสัญลักษณ์ของสีแดงนะครับถ้าใครได้รู้จักนะของ FC Bayern นะอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นโบชัวอีกมันมีโบชัวอีกอันนึงใช่ไหมครับอันนี้เป็นค่าเข้าก็จะมีรายละเอียดอยู่ในนี้ด้วยจะมีเป็นรอบทัวร์ด้วยครับยังไงเวลาเราก็ไม่ได้รอบต่อไปจะมีเป็นรอบคือทัวร์ตรงนี้ต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับที่จะเข้าไปดูข้างในนะฮะนี่ก็จะเป็นนักเตะไม่ใช่ใครรู้จักดังๆแล้วก็มีช็อปขายของที่ระลึกนะครับใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นช็อปตรงนี้จะเป็นช็อปที่ขายของที่ระลึกด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นช็อปที่ขายของที่ระลึกนะครับเรามาที่ตึกไหนนะครับ BMW นะครับอันนี้ก็จะมีนะครับเห็นนะครับข้างบนก็จะเป็นสัญลักษณ์ BMW อยู่ด้านบนนะครับนะก็สวยทีเดียวเลยครับอันนี้จะเป็นเครือของ BMW Group นะครับนะเป็นโรงงานออริจินอลแล้วก็จะเห็นนะครับด้านนี้ก็สวยนะครับที่มีหอคอยนะฮะใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นสถานที่แห่งที่2นะครับในการตั้งนะครับสวยนะครับเห็นเมฆนะฮะแล้วก็บรรยากาศโดยรวมด้านบนนะครับสวยงามนักท่องเที่ยวตอนนี้ก็มีมาเยอะขึ้นเลยครับแล้วก็เริ่มมาเยอะขึ้นอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอากาศก็สบายนะครับไม่หนาวจนเกินไปเย็นแต่คงว่าเย็นกับไม่หนาวเย็นนะครับเขาใส่ขาสั้นนี่กันนะย้อน
เป็นส่วนของด้านในนะครับในตึกของ BMW นะครับที่นี่นะครับก็จะมีรถยนต์นะครับนอกจากรถยนต์มีมอเตอร์ไซค์ด้วยหลากหลายนะครับจริงๆแล้ว BMW นะฮะจริงๆแล้วทำหลากหลายนะครับนอกจากรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนะครับเช่นชุดเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ BMW ด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นนะครับที่เราบอกนะครับที่นี่นะครับ BMW นะครับพูดถึงประเทศเยอรมนีนะครับก็คงจะเป็นพูดถึงรถ BM กับรถเบนซ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นช็อปต่างๆเป็นช็อปเกี่ยวกับ BM ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นยนต์กรรมเป็นรถรุ่นใหม่ๆอะไรต่างๆนะครับที่ได้เอามาโชว์นะครับรถเล็กขึ้นรถคนเดียวมีรถเล็กๆใช่ไหมครับเป็นรถต้นแบบนะครับตะกี้นี่ที่เราเห็นนี่ผมว่าผมตัวเท่ารถเลยเนี่ยครับอันนี้รถเล็กต้นแบบเล็กๆนะที่เราบอกตะกี้นะครับสวยดีตึกค่อนข้างอลังการสวยดีตึกก็ใหญ่อลังการสวยทำรูปแบบออกแบบรู้สึกตึกเขาจะจะออกแบบได้ยางรถยนต์ใช่สี่อันบนตึกนะครับด้านบนนะครับก็จะออกแบบได้สวยงามเช่นเดียวกันอันนี้เข้าไปอีกจุดหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้รถสวยมากเนาะสวยนะครับอันนี้รถตีสวยนะครับเป็นสปอร์ตนะจุดนี้ก็เป็นจุดที่หลายคนก็มาดูรถครับสปอร์ตเรามาที่นี่แล้วนะครับพระราชวังเลยนะครับนิมเฟนเบิร์กนะครับเป็นพระราชวังของเมืองมิวนิกนะครับของผู้ปกครองราชวงศ์นะครับบาวาเรียเนาะนะครับก็จะมีพระราชวังที่สวยงามทีเดียวการอากาศเย็นสบายนะครับเหมาะการที่จะปั่นจักรยานนะครับตรงนี้แต่อากาศก็เย็นนะครับเย็นกว่าเมื่อเช้าอุณหภูมิลดลงนะมีความสวยงามหนาวเนี่ยประมาณน่าจะประมาณ200กว่าปีนี่ก็จะเป็นบรรยากาศทั่วๆไปตรงบริเวณพระราชวังอันนี้นะฮะมีนกด้วยใช่ไหมครับนกเป็นนกเป็ดนะหัวมันเขียวๆอ่ะเองก็เห็นเขาเต็มตัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับของเราอยู่ประมาณตรงกลางๆเนาะของอะไรนะครับของพระราชวังนะครับอะไรนะนิมเฟนเบิร์กนะครับของพระราชวังนิมเฟนเบิร์กนะครับก็สวยดีเช่นเดียวกันที่บอกว่าผู้เริ่มต้นในการสร้างปราสาทก็คือเจ้าชายอิเล็กเตอร์นะครับแห่งบาวาเรียนั่นเองนะครับเจ้าชายที่หลงใหลการสร้างปราสาทใช่ครับเป็นผู้เริ่มที่สร้างปราสาทนี้ขึ้นมาแต่ก็ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับเป็นรอบๆนะครับแล้วก็สวยงามทีเดียวเดี๋ยวจะให้เราลองเราดูรอบๆนิดนึงนะครับว่าความสวยงามของปราสาทนั้นเป็นยังไงสวยแล้วอากาศเย็นสบายจริงๆนะครับที่นี่หนาวอ่ะนะครับใครที่ชอบอากาศเย็นๆสบายๆก็มาที่นี่นะครับจะไม่หนาวได้อย่างไรมาใส่ซ้ำเองครับก็เป็นโดยรอบนะครับบรรยากาศโดยรอบของปราสาทนิมเฟนเบิร์กแห่งนี้นะครับใครมาก็ต้องหลงใหลในความเป็นอากาศด้วยนะแต่เราไม่ได้เข้าข้างในนะดูข้างนอกก็จะสวยดีมากๆนะครับท้องฟ้าก็สวยนะครับที่เยอรมันไม่มีฝนด้วยเรายังอยู่ที่มิวนิกเยอรมันที่มิวนิกนะครับเยอรมันจริงเป็นเมืองที่ถูกถล่มด้วยนะเขาบอกว่าเป็นเมืองที่ตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเคยมีที่เดือนละประมาณ8ลูกใช่เคยมีเหตุการณ์ในตรงนั้นด้วยนะครับครั้งที่2การโดนบูมโดนถล่มอะไรต่างๆนะครับเราได้มาถึงนะครับในส่วนของอีกจุดนึงนะครับที่เรียกว่าจัตุรัสมาเรียนนะครับจัตุรัสมาเรียนนะครับเหมือนเป็นย่านใจกลางเมืองของมิวนิกที่สำคัญนะเนาะเป็นสถาปัตยกรรมใช่ครับเป็นย่านช้อปปิ้งเป็นย่านช้อปปิ้งนะครับแล้วก็มีสินค้าแบรนด์เนมนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาถูกนาฬิกาอะไรเงี้ยครับโรเล็กนาฬิกาหรือจะเป็นอะไรนะครับกุชชี่ชาแนลอะไรประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่นี่ก็คือแหล่งช้อปปิ้งของมิวนิกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าถูกจริงหรือเปล่านะครับเป็นแหล่งช้อปปิ้งของที่เมืองมิวนิกใช่ไหมครับตรงนี้ที่เราเรียกว่าเป็นโบสถ์ด้วยเนาะเป็นโบสถ์พระแม่มารีพระแม่มารีที่ลักษณะคล้ายๆ
คล้ายๆหัวหอมนะครับจะมีจุดที่คล้ายหัวหอมเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะไกด์บอกว่าเดี๋ยวประมาณ 5:00 น.มีอะไรนะครับมีเสียงอะไรนะครับที่โบสถ์นี้คล้ายกับตีบอกเวลาแล้วจะมีร่างที่บอกเวลานะครับจะมีตุ๊กตาออกมาเต้นรำบริเวณข้างบนนี้ด้วยนะครับท่านได้กำปุกว่าเราเห็นปะมองต้องมองภาพสูงครับมองภาพสูงไปแล้วนะครับว่าเราก็จะเห็นในส่วนของเรียกว่าเป็นจัตุรัสแล้วก็เป็นโบสถ์ด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับที่เราอยู่บริเวณนี้และคนจะเยอะนิดนึงนะครับในส่วนของเพราะวันนี้วันทำงานของใช่ครับช่วงเย็นๆก็คนจะเยอะเพราะว่าเรื่องงานวันนี้เป็นวันที่13เมษายนประเทศไทยก็เป็นช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะครับเรามาที่นี่อากาศเย็นสบายนี่ก็จะเป็นรอบๆหนาวเลยกันหนาวทีเดียวจัตุรัสมาเรียนแห่งนี้นะครับโปรเจกต์ถูกมากเดี๋ยวเราจะไปดูกันนี่ก็เป็นอย่างที่บอกว่าศิลปะสถาปัตยกรรมนะจุดตรงนี้นะครับอันนั้นตรงนี้เขาติดเรื่องของพระแม่มารีใช่เลยอนุสาวรีย์พระแม่มารีเขาบอกว่าทางที่จะไปแบรนด์เนมจะอยู่แถวๆนู้นใช่ไหมครับตรงไปนี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายจะเป็นแบรนด์เนมทั้งหมดครับหลายแบรนด์ด้วยกันไกลไปแล้วนะฮะใช่อันนี้ก็จะเป็นที่พักของเราในคืนแรกนะครับเมื่อคืนเราพักที่นี่นะชื่อโรงแรมอะไรนะครับอาซิมูดนะอาซิมูดที่เมืองไหนนะครับมิวนิกประเทศเยอรมนีนะครับเมื่อคืนนะครับเป็นโรงแรมคืนแรกนะครับจริงๆคืนแรกเราพักที่บนเครื่องนะครับใช่ไหมฮะนับด้วยหรอนะครับก็จะอากาศที่นี่เย็นข้างนอกจะเย็นนะครับส่วนในห้องร้อนไม่ได้นำภาพมานะในห้องจะเป็นมีฮีเตอร์3ตัวด้วยกันนะครับในห้องน้ำ1ตัวแล้วก็ห้องนอก1ตัวนะครับเพื่อที่จะทำให้เราอบอุ่นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับอันนี้ก็จะเป็นก็เรียกว่าเป็นโรงแรม3ดาวนะครับอาจจะไม่ใช่4ดาวก็3ดาวแต่ก็โอเคมีความสะอาดโรงแรมใหม่นะครับโรงแรมใหม่สะอาดนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่โหดครับเดี๋ยวเราก็จะทั่วไปนะคุณทานเสร็จเบฟ้าเราเพิ่งทานนะครับอาหารเช้าเราลงมาช้าค่ะรีบครับก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่โรงแรมทั้งหมดนะครับแล้วเราก็จะได้สภาพเราจะขึ้นรถโค้ชที่จะไปต่อวันนี้อาจจะเป็นออสเตรียเนาะมันจะเป็นเยอรมันออสเตรียเยอรมันสลับอะไรประมาณนี้นะครับเยอรมันทั้งวันตอนเย็นถึงจะเรายังค้างที่เยอรมันอีกคืนนึงนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับโรงแรมที่นี่เน้นกระจกนะครับสีสวยดีนะทุกกำลังเดินทางนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาอีกเมืองนึงนะครับแต่รู้สึกจะเป็นในออสเตรียใช่ไหมครับซาวบวกนะครับหรือซาวบูกก็ได้นะหรือเขาเรียกซาวบูกซาวบวกนะครับประเทศออสเตรียนะครับนี่นะครับก็จะมีอันนี้อะไรมหาวิหารใจกลางเมืองของเมืองเมืองนี้เมืองอะไรเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองนะครับอันนี้นะครับสวยงามทีเดียวนะครับเราจะเข้าไปด้านในมหาเราจะเข้าไปวิหารข้างในนะครับก็จะสวยกว่านี้แต่อากาศก็แรงร้อนแดดเดี๋ยว
อากาศก็แรงนะครับแต่ก็อุณหภูมิไม่สูงมากนะครับเขาบอกว่าเป็นน้อยกว่าเมื่อวานหนาวกว่าเมื่อวานแต่แดดแรงโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างในกันครับเรามาถึงนะครับรูปปั้นนะรูปปั้นโมซาร์ทนะครับรูปปั้นโมซาร์ทซึ่งจะอยู่นะฮะข้างๆเราตรงนี้เองนะครับจะนะครับแล้วก็จะเป็นรูปปั้นโมซาร์ทนะครับโอเคนะครับอันนี้เขาบอกว่าถ้ามาซาบัวต้องมารูปปั้นโมซาร์ทกับบ้านของโมซาร์ทเนาะครับเป็นบ้านเลขที่9ที่อยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะดูครับอันนี้คือโมซาร์ทด้านหลังจะเป็นบ้านเล็กที่9นะครับเป็นบ้านของนะฮะนี่ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ที่เราบอกนะครับว่าเป็นบ้านเล็กที่9นะครับบ้านของโมซาร์ทบ้านของโมซาร์ทใช่ไหมด้านหลังตรงนี้ใช่เห็นปะเห็นกาปะครับเราอยู่ในโบสถ์นะครับมาเรียนวัชตุรกีที่ที่ออสเตรียเป็นใจกลางเมืองของออสเตรียก็จะมีโบสถ์ที่สำคัญก็คือที่ซานซาปวกนะครับที่ซาปวกซาปวกเช่นเดียวกันนะครับที่โบสถ์ที่อยู่ด้านในตรงนี้นะครับอยู่ใจกลางเมืองที่ใจกลางเมืองก็สวยนะครับยิ่งใหญ่นะครับเดินเห็นหลังคาถึงแล้วนะครับนะฮะที่เราเรียกว่าบ้านเลขที่9นะอันนี้ของโมซาร์ทของโมซาร์ทจริงๆเลยนะครับก่อนหน้านี้เลขที่9นั้นอาจจะไม่ใช่นะฮะที่อยู่หลังรูปปั้นอาจจะไม่ใช่ใช่มั้ยเลข9อันนั้นนะครับจริงๆใช่จริงๆบ้านเลขที่9พิพิธภัณฑ์ก็จะอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับบรรยากาศร้านรวงก็จะมีบรรยากาศนะครับตรงนี้ที่ทางขึ้นพิพิธภัณฑ์นะครับบรรยากาศโดยรอบก็มีร้านนะครับนั่งสบายนั่งชิวๆมีแดดนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปที่พิพิธภัณฑ์ครับอันนี้ประเทศออสเตรียเนาะออสเตรียครับที่อยู่เมืองอะไรนะซาบัวซานบัวอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นพิพิธภัณฑ์นะครับหน้าบ้านของโมซาร์ทเลยนะครับบ้านเลขที่9นี่เองเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะครับขึ้นไหมขึ้นนะอันนี้เราก็มาซื้อตั๋วเข้ามาแล้วนะครับคนละ11นะครับคนละ11เหรียญยูโรนะครับก็เข้ามาตรงนี้แต่ข้างในเขาห้ามถ่ายรูปนะครับคงจะไม่ได้ถ่ายอันนั้นก็จะเป็นภายนอกนะครับตรงนี้ก็เรามาเจอคนสิงคโปร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างบนนะครับพิพิธภัณฑ์โมซาร์ทนั่นเองครับถึงตรงไหนนะครับที่นี่เรามาอะไรนะครับสวนมิราเบลสวนมิราเบลในพระราชวังใช่ไหมครับสวนมิราเบลในออสเตรียเมืองในพระราชวังมิราเบลนะครับในออสเตรียเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราจะมีลักษณะสวนที่สวยแล้วก็จะมีต้นไม้แต่เรายังไม่รู้ว่าเป็นชื่อต้นไม้อะไรนะครับแปลกๆตรงนี้นะครับ
พอเราอาจจะไม่เห็นแล้วเลยรู้สึกไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่อยู่ตรงพระราชวังครับสวยมากนะฮะมีน้ำตกเดี๋ยวสักครู่เราจะไปในส่วนที่เขาถ่ายภาพยนตร์ใช่ไหมครับเรื่องมิวสิกใช่ไหมครับซาวออฟมิวสิกซาวออฟมิวสิกนะฮะที่มีชื่อเสียงนะฮะเป็นเรื่องราวของโมซาร์ทเมืองนี้เป็นเมืองโมซาร์ทครับก็ยังเป็นเกี่ยวกับโมซาร์ทอยู่ด้วยนะครับนะซึ่งโมซาร์ทก็จะเป็นเนาะผู้เป็นดาราใช่ผู้ที่มีความสามารถในเรื่องของดนตรีนะครับชั้นนำของโลกด้วยซ้ำระดับโลกนะฮะเมืองนี้หนาวแต่แดดแรงแดดแรงมากๆนะครับแต่อากาศก็เย็นด้วยครับสวยดีดอกไม้แปลกๆเลยมีพันไม้และดอกไม้แปลกๆเองเราอาจจะมองไม่เห็นเลยหนึ่งแต่ก็มีดอกไม้เหมือนหน้าเสือครับต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยต้นไม้แปลกนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่บอกว่าตรงนี้นะครับที่ถ่ายภาพยนตร์เรื่องอะไรนะครับ Sound of Music Sound of Music นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนจริงๆก็คือเป็นส่วนของพระราชวังครับก็ข้างบนมองไปข้างล่างก็จะสวยงามทีเดียวนะครับมองเห็นส่วนของพระราชวังด้านล่างด้วยเห็นไหมครับพอดีก็ถ่ายรูปหมูกันอยู่ใช่มีการถ่ายรูปหมูอยู่ตรงนั้นนะครับก็บรรยากาศส่วนข้างด้านบนนะครับมันเป็นด้านบนเนาะมันก็จะมองเห็นด้านล่างอย่างนี้นะครับก็จะเห็นมีรูปปั้นเล็กๆข้างบนนี้ด้วยนะครับนะฮะก็ถือว่าสวยงามอันนี้มีการถ่ายรูปหมู่ด้วยนะครับน่าจะเป็นกลุ่มทัวร์ใช่ไหมครับเผื่อท่านสมาชิกเนี่ยซื้อทัวร์แล้วไปเที่ยวแล้วเนี่ยนะครับถ้าเมื่อเอาเรื่องของความเหนือความคาดหมายเหนือความคาดหมายต้องตุรกีแล้วตุรกีตอนนี้จับต้องได้นะครับ 30,000 กว่า8วัน10วันนี่ไม่เกิน 40,000 ครับ10วันนอนโรงแรม4ดาวพักโรงแรมถ้ำด้วยไอ้โรงแรมถ้ำนี่ต้องดูให้ดีครับมันเอาภูคือเขาเอาภูเขาที่เป็นอ่ะตุรกีเป็นยังไงยังเที่ยวได้ไหมเฮ้ยคนไทยยังเซลฟี่อยู่ทั้งเรื่องลันลากันอยู่แถวตุรกีนะเมืองไหนที่ว่าต้องระวังลันลาอยู่นั่นนะครับไม่มีอะไรข่าวก็ออกไปนะครับผมคนไทยก็สมาชิกก็ถามบอกได้ครับตุรกีเพราะว่าเนื่องจากอาณาจักรตุรกีเนี่ยมันเป็นกรีกโบราณอาณาจักรโรมันนะครับที่แยกนะครับแยกจากนะครับผมโรมันต้องบอกว่าฝั่งตะวันออกตะวันตกเนี่ยนะครับผมไปอิสตันบูลเมืองอิสตันบูลสวยมากตาสุเหล่าเนี่ยสวยมากครับโอ้ยอย่างงามนะครับแล้วยิ่งถ้าเบื่อมีโอกาสได้ขึ้นบอลลูนไปชมนะครับผมที่คาปาโดเคียเนี่ยนะครับผมเนาะโอ้ยิ่งอีกบรรยากาศนึงนะครับในบรรยากาศนึงนะครับผมได้ขึ้นไปดูทิวทัศน์นะครับผมนะเหมือนจะบอกว่าเพิงนาลีนั้นเนี่ยยกเว้นว่าถ้าเผื่อเป็นพวกเจาะลึกเยอรมันออสเตรีย2ประเทศเนี่ยนะครับก็จะบาฮาสตัดถ้าเผื่อที่ไม่ได้นั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะข้ามไปถึงเชสกี้คุมลอบนะครับผมเมืองเก่าโบราณที่มีรอดพ้นจากการถูกระเบิดทิ้งตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับอยู่ในหุบเขาเป็นเมืองเก่าปราสาทเก่าเหมือนกันนะครับก็เรียนให้ท่านว่ายุโรปตะวันออกนั้นน่ะแต่ละเมืองที่ไปเป็นเมืองมรดกโลกนะครับผมสัก 90% การเดินทางปรับการจอดรถเนี่ยก็จะเปลี่ยนจุดจอดรถจอดนานไม่ได้ต้องนัดเวลาดอบเขาก็จะมีที่จอดรถอยู่นะครับเขาก็ไปเข้าพาร์คกิ้งเสียค่าจอดรถก็ว่ากันไปนะครับเรื่องนั้นนะครับผมฮาสตัดนั้นเป็นเมืองเล็กๆนะครับอยู่ทางตอนตกเฉียงใต้นะครับของออสเตรียนะครับก็นะครับผมนะช่างภาพนะครับผมเลนส์ดีเพราะว่าด้วยคุณภาพของกล้องนั้นซึ่งมีมาในรุ่นที่หายากคือปีรุ่นปี1923ครับบางคนเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์แล้วใช้ในงานทนราคาค่ากล้องก็เท่ากับรถวีออสคันหนึ่งอ่ะ 4-5 แสนก็มีนะครับเลนส์ไลก้านี่ถือว่าคุ้มค่านะครับผมกับคนที่ชอบทำงานจริงข้างหน้าครับที่เห็นนะครับผมไม่ใช่ครับแต่บ้านจะเป็นลักษณะนี้วิ่งไปนะครับผมจะเป็นโค้งอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยครับผมแต่เรียกครับพยายาม
ตึกท่านในที่ท่านหลับเนี่ยเดี๋ยวเข้าอุโมงค์ก็เกือบถึงแล้วนะจ๊ะเวลาดีลูกพี่ผมเกือบถึงแล้วครับเลยไปหมู่บ้านข้างหน้าเอ๊ะหมู่บ้านนี้สลามังใช่ไหมเนาะเดี๋ยวไปดูอ้าวใช่แล้วถึงแล้วตื่นเถิดเก็บตัวเอามาเลยเอาอะไรถึงแล้วนะครับฮอสตัดนะครับฮอสตัดก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ในออสเตรียนะครับที่มีความสวยงามจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่หลายๆคนรวมถึงกันที่เข้ามาถ่ายละครด้วยอะไรเรื่องอะไรนะครับใช่หรอจุดนี้ใช่ครับเพิงนารีเพิงนารีนะครับเพิงนารีก็จะได้ถ่ายนะคือหลังภาษาตรงนู้นด้วยเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่นี่จะส่วนมากนะครับก็จะมีหิมะอยู่ข้างบนนะอากาศก็จะเย็นเย็นแบบสบายค่อนข้างจะหนาวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดครับก็จะนะครับเห็นพวกเขาอยู่ไกลๆด้านหลังนะครับอันนี้ก็คือภูเขานะครับเดินรอบๆนะครับคนผู้คนก็จะมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะเป็นจุดไฮไลท์อันนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์แรกหนึ่งเดี๋ยวก็จะมีข้างในอีกนะครับในเมืองฮอสตัดนะครับที่บอกนะครับเป็นนี้ก็คือจะเรียกว่าเป็นมรดกโลกนะฮะจริงๆก็มีเป็นหมู่บ้านที่ 4,500 ปีมานะครับอันนี้ก็จะเป็นที่บอกนะครับหมู่บ้านเก่าแก่ด้วยนะครับมีความสวยงามครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้านะครับตอนนี้ใกล้เรียกแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปข้างในด้วยนะครับคงจะถึงบ่ายโมงมองไปตรงไหนก็สวยนะครับที่บอกว่าราวกับภาพวาดนะซึ่งตรงนี้นะครับคือทุกจุดก็คือสวยหมดเลยนะราวภาพวาดนะครับบ้านหลังใหญ่ที่มีอันนี้ถ่ายรูปผมเยอะเราไปถึงแล้วนะครับที่เรียกว่ามุมมหาชนนะฮะที่นะครับเป็นการสถานที่ถ่ายทำภาพละครนะฮะเรื่องเพิงนารีใช่ไหมครับใช่ครับติ๊กเจษดาใหม่ดาวิกานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่สวยมากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับครับทุกคนเราถ่ายไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับมันจะเห็นเป็นครับมีหินมาเป็นภูเขาที่สวยนะครับอันนี้นะครับเป็นทุกคนก็คือจะไม่พลาดจุดตรงนี้นะครับสวยจริงๆนะครับสวยมากเป็นทะเลสาบภูเขาสะท้อนเหมือนกระจกครับทะเลสาบนะครับตรงนี้ทุกคนกำลังถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวยืนแป๊บนึงเดี๋ยวก็หายเมื่อยแล้วลูกมันก็เห็นอยู่นะถังขยะเป็นหลังครับยิ่งจริงๆนะครับจุดนี้นะใครมาก็ไม่อยากให้พลาดจุดตรงนี้เลยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นจุดเราอยู่ใกล้ๆผืนน้ำแล้วนะครับก็จะเป็นในจุดหนึ่งที่เราได้เห็นนะครับนะที่บอกว่าที่นี่หลายๆคนก็จะมานะครับที่ออสเตรียแห่งนี้นะครับอ่านว่าอะไรนะฮอนฮาสตัดนะครับฮาสตัดนะฮะเป็นเมืองที่มีภูเขาสวยนะครับหิมะปกคลุมนะครับตรงนี้แล้วก็เราจะเห็นจริงดังจากหนังเรื่องเพิงนารีเหรอเนาะใหม่ดาวิกาใช่ครับตรงนั้นเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับว่าจุดตรงนี้มันจะใกล้ผืนน้ำมันเป็นภูเขาตัดกับทะเลสาบวันนี้ครับมันเป็นกระจกเลยตอนนี้ก็ยังไม่มีแสงถ้ามีแสงแรงๆนะครับก็อาจจะเห็นภูเขาไม่เห็นแล้วนะท้องฟ้าเป็นสีฟ้าก็จะสวยอาจจะกระคุ่มกระมวลครับประมาณนี้มีหิมะยอดเขาเล็กน้อยสวยมากเลยแล้วเห็นหิมะไกลๆนะครับอาจจะไม่ได้สัมผัสมันช่องเขาปลูกตอนหน้าผาจริงๆนะเห็นปะครับบ้านช่องบ้านเหรอครับเดี๋ยวเราดูที่บ้านเจาะเป็นหน้าผาบ้านก็จะอยู่ติดผาเลยเป็นบ้านพักเป็นอะไรต่างๆเลยตรงนี้นี่ครับเจาะหน้าผาไปเลยใช่ไหมฮะตรงนี้ครับ
ครับเราเข้ามาในพิพิธภัณฑ์นะครับของฮัสตัดนะครับก็คือค่าตั๋วเท่าไหร่เองกี่ยูโรนะครับประมาณ400บาทดูนิดนึง10 11และ11นะครับประมาณ10นะครับ10ยูโรเราก็ได้เข้ามาในนี้นะครับได้ชมตะกี้นี้ได้ชมอะไรนะฮะภาพยนตร์สามมิติถูกต้องไหมครับของเมืองที่มีแม่น้ำเก่าเป็นเมืองเก่าเนาะหลายร้อยหลายพันใช่ครับตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์นะเพราะว่าเริ่มต้นที่ครับที่นี่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอถ่ายภาพได้ยอดเยี่ยมเลยก็จะเป็นขึ้นไปขึ้นสมัยก่อนใช่นะครับที่นี่ที่บอกว่าจะเริ่มมาน่าจะเป็นหลายพันปีด้วยซ้ำนะครับเมืองก็เหมือนเมจิกมากนะเหมือนเวทมนต์ถูกสร้างด้วยเวทมนต์เพราะสร้างต้องไหลใช่มีการเกาะไปบนเขาด้วยมีน้ำตกมีอะไรต่างDas im Jahre 1877 entdeckte, ist das am besten dokumentierte. Ein Originaldecke davon wird hier vorhin gezeigt. Die Menschen, die hier sind.ไม้หนังโอ้รองเท้าจากหนังเลยหนังแท้ๆเลยน่าจะเป็นหนังสัตว์เขาทำสมัยก่อนเลยนะทำเองอะไรเครื่องมือที่เขาใช้สมัยก่อนเนาะเครื่องมือใช้ล่าสัตว์อันนั้นน่าจะเป็นผ้าใช่ไหมครับชุดการแต่งกายครับก็ถือว่าคุ้มนะครับในราคาตั๋วเข้ามาตรงนี้ได้เห็นได้รู้เกี่ยวกับประวัติแล้วก็สิ่งต่างๆที่อยู่ในเมืองด้วยนะครับมนุษย์ถ้ำเป็นอย่างนี้เราได้เข้าไปมาแล้วนะครับในอะไรนะฮะพิพิธภัณฑ์นะฮะพิพิธภัณฑ์ด้านบนจะเป็นน้ำตกนะครับแต่เราจะมองไม่เห็นนะฮะพิพิธภัณฑ์ฮอสตันนะครับจะได้รู้ว่าที่นี่เป็นเมืองเก่าเนาะสมัยก่อนคนอยู่ในถ้ำนะอยู่ในถ้ำเลยอ่ะครับแบบเก่ามากเลยเราเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นตัวพิพิธภัณฑ์นะครับจริงๆถ้าได้มาเห็นว่าบ้านเมืองเขาสร้างได้ไงมันเหมือนเมจิกมันเหมือนเวทมนต์อ่ะใช่สวยมากที่ว่าอยู่บนเทือกเขาบนเขาตรงนี้บนเขาแล้วคนเขามีถ้ำมีอะไรต่างๆด้วยนะครับข้างบนเขาจะเป็นน้ำตกนะเดี๋ยวลองดูที่มองเห็นไหมอ๋อต้องมาทางนี้นิดนึงโอเคนะเราก็จะเห็นน้ำตกนะครับสวยมากนะครับเมืองนี้ในบรรยากาศแล้วก็สะอาดด้วยอะไรต่างแล้วมาที่เมืองอะไรนะครับอินส์บูร์เมืองอินส์บูร์นะครับซึ่งอินส์บูร์ก็แปลว่าสะพานเนาะแปลว่าสะพานที่เราอยู่อันนี้นะครับคือสะพานอินส์บูร์นะครับข้ามไปเทือกเขาเอลนะครับเราก็จะมองมันจะมองเห็นเทือกเขาด้วยนะครับตอนนี้เขาบอกน้ำจากนี้ไม่ใสมากเพราะว่าน้ำจากหิมะไหลชำระล้างมาเนาะจากภูเขาเราจะให้เห็นว่าตรงนี้จะเป็นเทือกเขาเอลนะครับด้านบนตรงนี้นะสวยงามจับใจแต่อากาศไม่เย็นมากนะครับช่วงนี้อากาศแต่มีหิมะดูข้างบนนะครับมีหิมะดูนะครับนะฮะถ้าไม่เห็นยาวมาก
แต่มันเป็นสีขาวแล้วกับทองฟ้าแต่มองไม่ค่อยเห็นแตกต่างไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับครับนี่ก็จะเป็นภูเขาเองครับแล้วอยู่บริเวณสะพานนะที่บอกนะครับสะพานอินซิบูนะอินบูนะครับอันนี้เขาบอกว่าจุดเด่นคือบ้านจะทาเป็นสีสีสลับอ๋อใช่บ้านก็จะสวยเดี๋ยวให้ดูนี่อ๋อบ้านจะเป็นสีแต่สีที่แตกต่างไม่ได้สีเดียวกันเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านอินบุกที่อยู่แม่น้ำอะไรนะแม่น้ำอินแม่น้ำนี้นะครับก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำอินไปจุดที่นักท่องเที่ยวมานะครับมาที่นี่กันส่วนใหญ่ก็จะต้องมาที่นี่นะครับอีกสักครู่เราจะไปหลังคาทองคำหลังคาที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่หลังคาทองคำกันนะครับเทือกเขาเอลนะครับใครที่ยังไม่เคยมาก็แนะนำนะครับสวยมากลูกปั้นมีลูกปั้นตรงนี้ลูกปั้นอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวไกด์จะพาไปที่หลังคาทองคำใช่ไหมครับครับเมื่อเช้าเราไปฮาสตัดใช่ครับยังอยู่ที่ออสเตรียถึงแล้วนะครับที่เราเรียกว่าหลังคาทองคำนะครับก็เห็นนะครับสวยดีไม่เห็นนะครับต้องแนวตั้งครับเห็นครับก็มีความหมายยังไงนะครับมีความหมายยังไงหลังคาทองคำนะครับเป็นผู้ชายเป็นสินสอดมาขอสาวเลยสร้างหลังคาทองคำให้บ้านเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยใช่นะครับสวยงามทีเดียวทองคำทั้งหมดครับแต่เขาไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็เป็นเฉพาะหลังคาคนที่นี่มีคนที่นี่เป็นคนอิตาลีเขาเกี่ยวกับมาเหมือนมาอยู่ในออสเตรียใช่ครับผู้หญิงนะสินสอดด้วยหลังคาทองคำค่ะใช่แต่คนก็เยอะนะครับที่นี่ถ้าเราตั้งนะครับคนก็เยอะนะครับจะได้เห็นเห็นครับเห็นเป็นที่เหลืองทองเลยนะครับสวยงามมากมากเลยครับก็เลยไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวก็แอบพึ่งท่านสมาชิกอยู่บ้างส่งไปยั่วน้ำลายพวกหน่อยนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มอย่างที่บอกว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มไลน์กลุ่มนี้ก็ยังนะครับผมนะกลับมาที่มาตอนปีใหม่มาอีสยุโรปที่ไปถึงฮังการีนะครับก็ยังคุยกันอยู่ก็ชวนกันนะครับบางคนก็จับกลุ่มชวนกันว่าโอเคครับอันนี้เรามาถึงเมืองอะไรนะครับฟุตเซนอะไรนะฮะฝนตกนะครับวันนี้นะครับที่เมืองฟุตเซนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับวันนี้ก็ฝนตกเดี๋ยวเราก็อันนี้คือพิพิธภัณฑ์ไม่เห็นน้องลงครับครับป้ายพิพิธภัณฑ์นะฮะเดี๋ยวเราจะได้ชมเมืองนะครับเป็นเมืองเล็กๆนะครับที่มีความสำคัญในเรื่องของการที่จุดแวะนะครับเรื่องของสินค้าเรื่องของเกลือนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นเมืองวันนี้ฝนตกนะครับเมืองเล็กๆสบายๆมันเป็นมิวเซียมมีอะไรบ้างพี่ยังไงโด่งดังในการทำไวโอลินขายนะครับเมืองนี้นะครับเพื่อนๆนะครับนะเรามาที่ปราสาทน้อยแล้วนะครับนะเมื่อสักครู่เราได้ถ่ายมาพี่ต่อถ่ายรูปหมู่ต้องถ่ายเองสวยงามมากๆนะครับกล้องดูมัวไปหมดเลยนะครับเป็นสิ่งที่สวยจริงๆเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดปราสาทน้อยนะฮะก็จะเป็นปราสาทที่สวยที่สุดนะครับในโลกแห่งหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่ของจริงนะครับที่วอลดิสนีย์นะครับราชาการ์ตูนวอลดิสนีย์ก็นะครับนำไปนะครับเป็นสัญลักษณ์ของวอนิดี้ด้วยนะครับเรากำลังเดินตรงไปอีกจุดหนึ่งก็ไปจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะได้ไปนะครับที่อากาศค่อนข้างเย็นด้วยนะครับนะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดที่นิยมถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะได้มองเห็น
ปราสาทหน่อยนะครับทางด้านหลังตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสวยมากครับสวยมากเลยนะครับปราสาทหน่อยที่อยู่ทางด้านหลังนะฮะด้านล่างบ้านล่างก็สวยนะครับบ้านล่างก็จะเป็นทุ่งนะครับเป็นหญ้าเป็นสิ่งต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งหญ้าหลายคนก็มาถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับถ่ายรูปที่สวยจริงๆเลยนะครับมองเห็นปราสาทอีกอันนึงด้านนี้นะครับจะให้ดูนะฮะสวยจริงๆนะครับฝนแต่ฝนตกนะฮะทำให้บรรยากาศมันอาจจะอึมครึมไปนิดนึงนะครับมาเลยมารอดมารอดมารอดร่องมาเรื่อยๆครับผมใช่มันนี่แหละโอเคนะครับเราได้ตั๋วมาแล้วนะครับที่จะได้เข้าชมนะที่เรียกว่าอะไรนะครับปราสาทนอยปราสาทนอยสวรรค์สวรรค์ยอดเขานะครับปราสาทอยู่บนยอดเขาคืออันนี้นะครับสวยงามข้างๆมีน้ำตกนะฮะที่เรามองใกล้ๆนะครับสวยนะฮะจุดนั้นที่เราไปมาแล้วนะครับใช่ไหมครับสะพานไกลๆนู้นเห็นไหมที่เราไปมาสูงนะครับสูงมากๆเลยนะเดี๋ยวสักครู่เราเข้าไปในปราสาทนะครับปราสาทหน่อยแห่งนี้นะครับเราเล่าเป็นสิบกี่โมงนะครับ14:55 นะครับสักครู่แล้วก็จะได้เดินทางเข้าไปในปราสาทนะครับแห่งนี้กันนะครับฝนก็มีตกบ้างนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าพอใครยกตัวบินขึ้นไปเนี่ยได้จะ 3-4 นาทีก็ออกนอกเขตประเทศตัวเองแล้วเพราะว่าอยู่ในพื้นแดนป่าเขาอยู่นะครับห้อมล้อมด้วยภูเขานะครับที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นนะครับผมนะภูเขาทิสซิปตุนฟาวนะครับผมเซอร์แมทไปสวิตเซอร์แลนด์มิทามาฮอลนะครับมิทามาฮอลเนี่ยก็คือภูเขาที่ครับเป็นคลิปนะครับเป็นภูเขาที่อันสำหรับขายช็อกโกแลตนะครับผมเป็นยอดเขาน้ำแรมนะครับผมนะก็คล้ายๆกับเครื่องยอดเขาเอเวอเรสต์น้ำแรมเนี่ยนะครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเทือกเขาครับที่ผู้คนมักมาเที่ยวกันมักไปเที่ยวกันนะครับมาเวลาพอมีจังหวะที่จะไปที่เวลาท่านซื้อทัวร์ไปสวิตต้องบอกท่านนี้ก่อนเวลาท่านซื้อทัวร์มาสวิตเนี่ยนะครับผมนะจะเลือกว่าประเทศไหนก็แล้วแต่ที่มีสวิตเนี่ยราคามันจะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้าเบื่อไปโดยทั่วไปที่นั่งกระเช้ารถไปจอดที่ตีนเขาแล้วขึ้นกระเช้าเลยก็คือเทือกเขาทิพย์ลึกนะครับในเขต อยู่ใกล้กับเมืองลูซอนนี่แหละนะครับผมนะหรือว่าไปอีกอันหนึ่งเมืองที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันบ่อยๆนะครับที่ขาดไม่ได้ถ้าเบื่อมาปั๊บมาทางด้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอิตาลีสวิตฝรั่งเศสนะครับหรือว่าเป็นฝรั่งเศสสวิตอิตาลีสวิตฝรั่งเศสอิตาลีนะครับถึงแล้วนะครับเราถึงแล้วนะครับเมืองสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นะครับที่บรูเซลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานไม้ชาเป
นะครับชาเปลสปาม่าชาเปลนะครับมาดูว่าเรามาในชุดอะไรนะครับต้องโชว์ชุดกันนิดนึงนะครับอันนี้เป็นชุดอะไรนะครับเพื่อแฟนคลับอยากจะรู้ว่ามีการแต่งชุดกายที่ลักษณะแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นชุดสีม่วงนะครับเป็นรองเท้าบูทยาวๆนะครับแล้วอาจจะโชว์ชุดนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดนะครับแล้วเราก็จะนี่คือสะพานไม้ที่บอกนะครับในเมืองลูเซิร์นจะเป็นสะพานไม้เป็นประวัติศาสตร์เก่าแก่ของที่นี่400กว่าปีนะครับ400กว่าปีหลายร้อยปีด้านบนนะครับก็จะเป็นประวัติศาสตร์นะฮะเป็นภาพเขียนประวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยวเราอาจจะเข้าไปข้างในเป็นภาพเขียนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับแม่น้ำชื่อว่าอะไรนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำนะครับที่มีความสำคัญของสวิตเซอร์แลนด์นะของเมืองลูเซิร์นแห่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเราเพื่อข้ามไปโบสถ์ใช่ครับไปป้อมไปใช่ครับป้อมจริงๆแล้วมีการซ่อมแซมมาอันนี้ก็คือมีการปรับปรุงใช่ไหมครับสะพานนี้ก็คือถูกไฟไหม้ทั้งหมดเลยแล้วก็มีการปรับปรุงเกือบทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมๆที่เมืองลูเซิร์นนะครับในจุดที่เป็นสะพานไม้นะครับบ้านเมืองก็สวยนะครับเรามีรูปก่อนหน้านี้ที่เราถ่ายบริเวณเส้นทางเดินในเส้นเดินทางนะครับที่เราอยู่บนรถด้วยนะครับที่เดินทางมาที่ลูเซิร์นแห่งนี้นะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับเมืองดินแดนนะครับแห่งความสวยงามนะครับมองไปทางไหนก็สวยสะอาดนะครับยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงข้างบนนิดนึงนะครับที่บอกว่ามีประวัติศาสตร์นะครับตรงสะพานเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงสะพานตรงนี้นิดนึงครับนะด้านบนที่บอกนะครับเป็นภาพเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ทั้งหมดเลยนะครับด้านบนนะครับบนสะพานไม้นะครับแห่งนี้ด้วยนะครับเย็นมากเลยข้างบนนี้จะเย็นนะครับอากาศเย็นสบายสบายมากๆนะครับเห็นบอกนะครับมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสวิตเซอร์แลนด์ที่นี่ทั้งหมดเลยครับโอเคเดี๋ยวเราคงจะไปจุดที่นัดหมายนะที่มีการนัดหมายที่มีการรวมคณะของทัวร์ในครั้งนี้นะครับเราก็คงนำเสนอเกี่ยวกับนะครับสะพานนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับนะครับเราอยู่ที่ร้านช็อกโกแลตนะครับที่ลูเซิร์นใช่ไหมครับที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเห็นแล้วนะครับด้านหลังนะครับเป็นช็อกโกแลตที่ไหลอยู่นะครับครับนะครับสวัสดีครับเรามาที่ไหนนะครับตอนนี้น้ำตกไลฟ์ที่น้ำตกไลนะครับน้ำตกเป็นแม่น้ำไลนะครับที่เราเห็นนะครับแม่น้ำไลนะครับในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับนะฮะสวยงามทีเดียวนะครับเป็นน้ำตกที่มีเสียงธรรมชาติแล้วก็สวยนะครับนะฮะเป็นน้ำตกที่นะครับใหญ่ที่สุดในยุโรปเรียกได้งานเลยนะครับเรียกว่าใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับมีความสวยงามทีเดียวนะครับมีความแรงของน้ำนะครับมากทีเดียวนะครับสวยงามครับมาแล้วเอาถ่ายวีดีโอกายจะมาช่วยถ่ายรูปให้เราด้วยนะครับยอดเยี่ยมทีเดียวครับสวัสดีครับเรายังอยู่ที่จุดของน้ำตกรายนะครับที่ซูริกใช่ไหมครับที่ซูริกนะก่อนที่เราจะเดินได้เดินทางกับไทยแลนด์นะครับและเราก็จะเห็นว่าที่นี่นะสวยงามนะครับน้ำตกที่ค่อนข้างใหญ่ครับบรรยากาศก็ดีนะมีต้นไม้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าความสวยงามของที่นี่ครับก็จะมีการบริการเรือใช่ไหมครับบริการเรือครับกี่นาทีนะครับ30นาทีก็จะล่องแม่น้ำก็มีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ไปตรงจุดเรือนะครับที่เรือสีเหลืองๆใช่ไหมครับก็จะสามารถสัมผัสน้ำใช่ไหมครับที่อยู่ใกล้ๆกับแอร์กับตัวน้ำตกเลยนะฮะถ้าเราใช้บริการเรือนะครับน้ำตกก็มีเสียงธรรมชาติดังดีครับน้ำใสมากๆเห็นเรือใช่ไหมครับเรือนักท่องเที่ยวที่ใกล้เข้าไปใกล้น้ำตกนะก็จะมีบริการที่เราจะโอ้แต่เป็นน้ำใสจริงๆข้างบนจะเป็นเขื่อนนะครับด้านบนจะเป็นเขื่อน
ก็จะเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะถ้าเราวัดที่ในความยาวบนน้ำตกนะครับตรงนี้น้ำแรงมากเลยน้ำตกครับเรามาถึงสนามบินของสวิตเซอร์แลนด์นะครับสนามบินค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วเราก็มันจะเป็นยาวๆเป็นยาวๆที่เราไม่ถึงว่าเรามาที่เกตนะเกต E67 นะต้องนั่งชัตเทิลบัสที่เป็นลักษณะเหมือนรถไฟฟ้าเนาะเหมือนเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในการขอขายของเยอะพอสมควรนะครับเกตก็เยอะนะครับทีนี้แท็กรีฟันขอขึ้นยากมากแท็กรีฟันก็อาจจะเดินไกลนิดนึงนะครับแล้วก็ขอขึ้นค่อนข้างยากเอกสารตรวจถ้าใครซื้อของแบรนด์เนมก็เนาะให้รู้ว่าขอขึ้นยากนิดนึงแต่ได้ได้ใช่ครับอันนี้เรามีตรงนี้มีสตาร์บัคนะครับมีสตาร์บัคด้วยแล้วก็มีดิสฟีดิสฟีจะมีหลายจุดเนาะของซูริกดิสฟีซูริกเป็นสนามบินสนามบินซูริกนะครับตรงนี้ใช่ไหมเราจะต้องบินจากซูริกไปดูไบนะครับประมาณ6ชั่วโมงแล้วจากดูไบแล้วก็นั่งต่ออีก3ชั่วโมงนั่งรอเนาะแล้วก็ไปต่อที่สุวรรณภูมินะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวันที่เราจะเข้าเกตนะครับค่อนข้างหรูค่อนข้างหรูใหญ่มากนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับ